大家好，欢迎大家收看《开心学汉语》直播视频第537集。สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับ Poppy Yang เรียนสนุกเรียนง่ายได้ผลแน่นอนค่ะวันนี้ Poppy Yang ซื้อก็เตรียมเนื้อหาที่พวกเราชอบมาอีกแล้วนะคะเป็นบทสนทนานะคะของคน2คนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเย่าฉิงที่แปลว่าการเชิญนะแบบเชิญแล้วมีบทสนทนาพูดคุยกันระหว่าง A กับ B ก็จะสนุกนิดนึงนะคะก็เดี๋ยวเราพร้อมแล้วมาเรียนกันเลยนะคะสวัสดีค่ะตาเชียฮาวช่วงนี้ก็จะแบบว่ามาทุกวันเลยนะคะเพราะเป็นช่วงแบบที่เป็นโอกาสที่ดีมากๆที่พวกเราจะได้เรียนรู้ภาษาจีนแบบเต็มที่เพราะช่วงนี้หลายคนบอกว่า有时间ว่างใช่ไหมก็มาเรียนภาษาจีนด้วยกันได้ทุกวันที่หน้าแฟนเพจ Facebook OET School ได้เลยนะคะและนอกจากนี้เนี่ยก็อย่าลืมนะคะกดติดตามด้วย follow ด้วยนะคะก็คือกดไลค์เพจเราซื้อด้วยเราซื้อเนี่ยจะมีคลิปรายการเรียนจีน1 นาทีนะคะที่โพสต์หน้าเพจทุกวันก็สามารถมาเรียนฟรีด้วยกันได้เช่นกันนะคะโอเคมาเดี๋ยวเราจะเริ่มเลยนะคะวันนี้เนื้อหาที่เตรียมมาสอนก็จะเป็นของเรื่องเกี่ยวกับเย่าฉิงนะก็เต็มๆแบบนี้เลยจัดเต็มกันไปเลยนะคะโอเคยอดเยี่ยมมากเลยค่ะทุกคนใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะคะ进来看 Poppy Yang 老师直播的不要忘记点赞送大爱还有分享ค่ะคลิกไลค์ให้เลิฟแล้วก็แชร์แบ่งปันกันไปด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเริ่มเรียนกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราซื้อขอแชร์นิดนึงแชร์เรียกพวกเพื่อนมาเรียนกันนะคะแชร์ไปที่เพจ Poppy Yang Thai Language ด้วยแล้วก็แชร์ไปที่ Facebook ส่วนตัวของเราชื่อโอเคเรียบร้อยนะคะเข้ามาแล้วโอเคนี่ฮาวสวัสดีค่ะอะไรเนี่ยนี่ฮาวเราซื้อจีเนียเหินเพียวเลี้ยงวันนี้สวยเหรอคะเมื่อวันเขื่อไอวันนี้เพียวเลี้ยงนะคะโอเคมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนขอต้อนรับทุกคนเลยนะคะหลายคนทักเข้ามานะคะหลินเฟิงซ่งโชวันนี้ทานนะคะเราซื้อเจอหลินเฟิงซ่งทั้งวันเลยนะคะแบบอยู่ในคอร์สก็ขยันเรียนมากในไลฟ์ก็ตามกันมาอีกนะคะมาเริ่มเลยนะคะไม่รอแล้วนะใครไม่ทันก็เดี๋ยวดูย้อนหลังละกันนะคะเริ่มเลยวันนี้เป็นบทสนทนา EP ที่4แล้วนะคะใครชอบนะสามารถย้อนดูใน EP ที่1 2 3ได้วันนี้ EP ที่4แล้วนะคะที่ซื่อฉีละเป็นยังไงทุกคนคะสัญญาณชัดเจนไหมถ้าชัดเจนแล้วพิมพ์เลข1พร้อมเรียนแล้วพิมพ์เลข6ได้เลยนะคะ如果准备好要上课了打六字过来พิมพ์เลข6มาได้เลยค่ะสัญญาณชัดเจนพิมพ์เลข1นะคะเช็คกันนิดนึงเดี๋ยวจะเริ่มแล้วนะคะเช็คกันนิดนึงเดี๋ยวจะเริ่มแล้วนะคะเราชื่อ吃晚饭了没有还没有เราชื่อ还没有吃晚饭ยังไม่ได้กินก็ไลฟ์ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยแบบว่า吃晚饭แต่อาหารมารอเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้เป็นญี่ปุ่นราเมียนวันนี้กินญี่ปุ่นราเมียนนะคะราเมียนญี่ปุ่นนะคะเคมาค่ะวันนี้นะคะเรื่องที่เราจะเรียนกันนะคะก็คือเรื่องของเย่าฉิงทุกคนรู้จักคำว่าเย่าฉิงไหมเดี๋ยวขยายอีกนิดนึงเอาใหม่เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะขอขยายอีกนิดนึงจะได้แบบชัดมาโอเคชัดละมาวันนี้เรื่องที่เราจะเรียนคือเรื่องนี้นะคะเย่าฉิงทุกคนรู้ไหมว่าเย่าฉิง你们知道เย่าฉิง是什么意思吗知道เย่าฉิง是什么意思吗好了事先问大家这个ฉิง是什么意思คำว่าฉิงแปลว่าอะไรฉิงก็คือกรุณาโปรดเชิญแบบนี้หรือแปลบางทีก็แปลว่าเลี้ยงก็ได้ treat somebody ใช่ไหมอย่างเช่นโอ้ฉิงเคอร์วันนี้ฉันเลี้ยงเองก็ได้ใช่ไหมคะคราวนี้ถ้ามีเยาอยู่ข้างหน้านะคะมันจะหมายถึงแปลว่าเหมือนกับการเชื้อเชิญการเรียนเชิญไป invite นะคะไปเชิญใครบางคนมาร่วมงานร่วมการประชุมร่วมอะไรแบบนี้เรียกว่าเยาฉิงสมมติว่าเรามีปาร์ตี้วันเกิดเราก็ใช้คำว่า我要去邀请老师过来参加ชื่อเย่าฉิงเราชื่อกัวหลายชันจ้าก็จะไปเรียนเชิญคุณครูเนี่ยมาร่วมด้วยนั่นเองนะคะนี่คือความหมายของคำว่าเย่าฉิงนะคะเย่าฉิงเนาะโอเคเก่งมากค่ะสรานัทพงษ์พิมพ์ถูกต้องเก่งขึ้นเรื่อยๆนะคะเย่าฉิงด้วยเลยพี่ชราชินบอกว่าใจชื่อเมียนเถียวเราซื้อเดี๋ยวชื่อราเมียนนะคะกินราเมียนมารอแล้วเดี๋ยวรออยู่ในกล่องละใช่แปลว่าเชื้อเชิญหรือเรียนเชิญนะคะ แปลว่านะคะเย่าชิงตกลงแปลว่าเชื้อเชิญหรือเรียนเชิญนะคะเชื้อเชิญก็ได้นะคะเรียนเชิญก็ได้เนาะก็ใช้ได้ทั้งแบบสุภาพแล้วก็แบบธรรมดาใช้ได้หมดนะคะชูเมี่ยนอยู่โขอยู่โต้เขออยู่นะคะถ้าบางทีแบบโขอยู่มากๆก็ใช้คำว่าฉิงก็ได้อะเรามาดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างเขามีใครบ้างนะคะวันนี้สิไรค่ะอันนี้อ่านออกไหมใครกับใครอันนี้เป็นชื่อแบบเหมือนกับภาษาอังกฤษนิดนึงนะคะเผื่อพวกเราได้เอาไปใช้ไงเราซึ่งก็เลยเลือกชื่อแบบอังกฤษนิดนึงไขหวนกับเจนนี่ไขหวนกับเจนนี่ไขหวนเป็นสีฟ้าแล้วกันเพราะเป็นผู้ชายไขหวนก็คือ Kevin นะคะชื่อลูกชายเราซื้อเลิฟเลิฟชื่อภาษาอังกฤษก็ชื่อ Kevin นะคะเจนนี่就是 Jenny นะคะเจนนี่ก็คือ Jenny มี2คนนะคะเดี๋ยวไฮไลท์ก่อนเดี๋ยวขอไฮไลท์นิดนึงทุกคนจะได้จำได้ไขหวนเป็นผู้ชายนะคะชื่อ Kevin นะคะเควินคุยกับเจนนี่คุยกับเจนนี่เจนนี่ก็คือเจนนี่คุยกับเจนนี่นิดหนึ่งเดี๋ยวขอไฮไลท์นิดนึงนะคะสร้างสีสันให้กับเลคเชอร์ของเราซื้อเพราะว่าเดี๋ยวพอจบไลฟ์เราซื้อก็จะโพสเลคเชอร์นี้ให้กับพวกเราไปโหลดฟรีได้เลยนะคะไม่สงวนลิขสิทธิ์นะคะเอาไปสอนต่ออะไรต่อได้หมดเลยนะคะขอให้ได้เอาไปเหอะอยากให้นะคะเพราะว่าเราซื้อแบบว่าหลายคนว่าเราซื้อไม่หวงเนื้อหาเลยเราซื้อแบบให้ฟรีแบบนี้นะคะก็คือว่าเราต้องรู้กฎบนโลกโซเชียลอย่างหนึ่งคืออะไรที่มันโพสไปแล้วนะคะก็ใครก็เข้ามาดูได้ใครอยากเอาก็เอาไปนะคะเพราะเราซื้ออยากให้พวกเราเก่งขึ้นเยอะๆเลยนะคะมาเริ่มแล้วนะไขเวิร์ดนะคะไขเวิร์ดมาถึงก็บอกว่า Hi Jenny Hi Jenny อันนี้ได้อยู่แล้วเนี่ยเห็นไหมเหมือนกันไม่เขียนแล้วนะเพราะมันเหมือนกันจน Hi Hi คืออะไรเคยได้ยินไหมล่ะ Hi Hi ก็คือ say hi นั่นแหละเหมือนภาษาอังกฤษ Hi ก็คือสวัสดี Hello นั่นเองวันก่อนสอนคำว่า Hello วันก่อนสอนคำว่า Hello วันนี้สอนคำว่า Hi เราจะได้คำอื่นบ้างนอกจากคำว่าหนีห่อนะคะ Hi Jenny ก็แบบสวัสดีจ้า Jenny Hi Jenny นะคะก็เป็นการทักทายอย่างหนึ่งนะคะเขียนให้อีกทีหนึ่งละกันเนาะเจนนี่ Hi Jenny ก็คือสวัสดีค่ะเจนนี่นะคะเจนนี่ตอบว่าวันนี้เริ่มยาวนิดนึงนะคะทุกคนดูดีๆนะนี่หา我收到你的派对邀请了นะคะอันนี้เจนนี่ตอบมาเดี๋ยวซึ่งกระเถิบตัวเองไปนิดนึงนะคะจะได้ไม่บังหน้าจอพวกเราเก๋ชัดเจนไหมคะ你好我收到你的派对邀请了คืออะไรคะเมื่อกี้นะคะเขาบอกว่า Hi นะคะไข่ที่บอก Hi แต่ว่าเจนนี่ตอบมาว่าหนีหอตอบมาว่าหนีหอซึ่งแปลว่าสวัสดีค่ะนะคะคือตอบแบบนี้ก็ได้ไม่จำเป็นว่า Hi ก็ต้อง Hi Hello ก็ต้อง Hello ก็คือตอบอะไรกลับไปก็ได้ที่เป็นสวัสดีทักทายกันนะคะเจนนี่ก็บอกว่าหนีหอนะคะแล้วก็我收到你的派对邀请了เดี๋ยวเราจะใส่พิมพ์อินให้我收到你的派对邀请了โอ้โหแปลว่าอะไรบ้างคะเนี่ย我收到你的派对邀请了我就是ฉัน大家都知道了ฉันคราวนี้มาดูคำว่า show ตอบได้ไหมคะคำว่า show แปลว่าอะไร你们知道 show 的意思吗show แปลว่ารับนะคะ show แปลว่ารับshow แปลว่ารับนะคะทุกคนได้แล้วนะ show คือรับเดี๋ยวจะขยายให้นิดหนึ่ง show แปลว่ารับแล้วทีนี้ถ้ามีคำว่าเต้ามีคำว่าเต้าตัวนี้ตามหลังทุกคนจำ grammar อันนี้ได้ไหมเราซื้ออธิบายไปตั้งหลาย EP แล้วนะเวลาที่มีเต้าเนี่ยก่อนคำว่าเต้าปกติแล้วเนี่ยมันจะแปลว่าถึง alive นะคะถึงแล้ว我到了ฉันถึงแล้ว我到学校了ฉันถึงโรงเรียนแล้ว我到公司了ฉันถึงบริษัทแล้วแต่ถ้าเต้ามันวางข้างหลังคำกริยามันจะทำหน้าที่เป็นตัวบอกผลลัพธ์ของคำกริยาว่าถึงแล้วนั่นคือสำเร็จแล้ว verb บวกเต้าก็คือทำอะไรสำเร็จแล้วหรือทำอะไรเสร็จแล้วนั่นเองนะคะบรรลุแล้วนั้น show เต้าคือได้รับ show อย่างเดียวแปลว่ารับ show เต้าแปลว่าได้รับโอเคไหมเข้าใจนะคะนั้นเนี่ย show เต้านะคะจึงแปลว่าได้รับเก๋ไหมถ้าเราไม่ได้รับยังไม่ได้รับจะพูดว่าไม่收到ใส่ไม่ไว้ข้างหน้าไม่收到收到ได้รับไม่收到ไม่ได้รับนะคะ我收到ฉันได้รับแล้วนะคะเนาะอันนี้คือเป็นตัวที่แบบใช้บ่อยมากในยุคโลกโซเชียลแบบนี้เวลาที่เราได้รับ message แล้วอะไรเงี้ยเรา收到收到了นะคะ我收到你的派对邀请了好我收到你的ตัวนี้แปลว่าของคุณ派对派对是什么意思啊？派对นะคะ派对แปลว่าปาร์ตี้นะคะ派对就是 party ปาร์ตี้นะคะใครพิมพ์ภาษาไทยให้ได้พิมพ์มานิดนึงนะคะ收到你的派对你的แปลว่าของคุณอันนี้น่าจะรู้อยู่派对คือปาร์ตี้นะคะแล้วก็เย้าฉิงก็คือเรียนเชิญนะคะเชิญแปลว่าเชิญหรือคำเชิญก็ได้เนาะคำเชิญก็ใช้ได้นะคะเดี๋ยวซื้อไปเพิ่มตรงนี้นิดนึงแปลว่าคำเชิญเดี๋ยวจะได้พวกเราจะได้เอาไปดูให้ครบๆเลยนะคะคำเชิญก็คือคำนี้เลยเย้าชิงมันไพ่ตุยเย้าชิงอ่ะไพ่ตุยเย้าชิงก็คือเป็นอะไรคะคำเชิญงานมาร่วมงานปาร์ตี้เซิงรื่อไพ่ตุยเย้าฉิงสมมติมีเซิงรื่ออยู่ด้านหน้าไพ่ตุยก็คือเป็นปาร์ตี้วันเกิดก็คือคำเชิญมางานปาร์ตี้วันเกิดเข้าใจยังนะคะก็ใช้ง่ายๆแบบนี้เลยมันคีย์เวิร์ดต้องได้我收到你的派对邀请了ฉันได้รับคำเชิญปาร์ตี้ของคุณแล้วนะนะคะได้รับแล้วนะเนาะโอเคไปต่อนะคะไข่หวนชุยไข่หวน回答说太好了，你回复了吗？太好了，你回复了吗？啊，这是写拼音。太好了，你回复了吗？นะคะ，你回复了吗？แล้วก็太好了ตัวนี้นะคะมันเป็นเหมือนสำนวนในการตอบเวลาที่เราได้รับข่าวอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกว่ามันเวิร์กมากมันโอเคมันดีมากเราได้ใช่ข่าวละใช่ข่าวละแบบดีเหลือเกินยอดเยี่ยมไปเลยแบบสุดยอดอะไรประมาณเนี้ยใช่ข่าวละนะคะใช่ข่าวละคือแบบดีไปเลยนะคะดีมากๆนะคะก็คือแบบดีไปเลยดีมากๆนะคะแล้วก็หนีหวยฟูแล้วมาเห็นเริ่มมาคือแล้วหรือยังนะคะเวลาที่เราเห็นคำว่าเริ่มมาทุกคนจำไว้นะในประโยคคำถามเนี่ยเวลาที่เราเห็นคำว่าเริ่มมานะคะก็จะมีความหมายแปลว่าแล้วหรือยังนะคะแล้วหรือยังเราจะจดไปก่อนแล้วหรือยังก็คือเริ่มมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหนีหุยฟูเริ่มมาหุยฟูแปลว่าเห็นหุยแปลว่ากลับฟูแปลว่าซ้ำมันหุยฟูจะหมายถึงว่า reply ที่แปลว่าตอบกลับคุณตอบกลับแล้วหรือยังอันนี้เนี่ยคือเหมือนกับเขาอาจจะคืออันนี้เราซื้อเป็นบทสนทนาแบบยุคใหม่นิดนึงคือเวลาที่เหมือนเราเล่นไลน์กลุ่มหรืออะไรแบบเนี้ยเราก็ทำเป็นแบบโพสถามเนี่ยโพสเชิญเพื่อนในกลุ่มอย่างเงี้ยแล้วก็ให้เพื่อนไปรีพายไปตอบกันอะไรเงี้ยว่าใครจะเข้าร่วมบ้างหรือเวลาที่เราจัดกิจกรรมใน Facebook อย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็แบบใครจะเข้าร่วมอะไรเงี้ยก็ไปรีพายว่าจะเข้าร่วมกิจกรรมนั้นอะไรอย่างงี้นะคะก็เลยถามว่ามีหวยฟูแล้วมั้งนะคะคุณตอบกลับหรือยังหุยฟู่แปลว่าตอบกลับนะคะโอเคก็ตามนี้นี่หุยฟู่ละมาเธอตอบกลับไปหรือยังล่ะคือรีพายหรือยังนะเก่งมากนะคะใช่好了你回复了吗好下一句นะคะเจนนี่回答说เจนนี่ตอบว่าไง回复了在群里呢在群里呢มาดูความหมายกันนะคะเขาบอกว่านี่เลยหวย หุยฟู่เหรอไม่ใส่แล้วเพราะว่าหุยฟู่มันเป็นขวะคำเดียวกับที่เราซื้อเพิ่งสอนไปเมื่อกี้เราซื้อจะไม่จดจำให้นะคะอันไหนที่มีแล้วจะไม่จดจำให้เพื่อที่ให้พวกเราได้ฝึกอ่านตัวจีนนะคะหุยฟู่เหรอหุยฟู่เหรออ๋อแบบว่ารีพายไปแล้วนะคะตอบกลับไปแล้วนะคะ在群里呢在群里呢在群里呢什么意思啊ใจแปลว่าอยู่นะคะใจแปลว่าอยู่นะคะซึ่งจริงๆแล้วใจมี2ความหมายนะคะ1แปลว่ากำลัง2แปลว่าอยู่ที่นะคะมี2ความหมายก็คืออยู่ที่ว่าตัวหลังมันตามด้วยอะไรถ้าข้างหลังมันเป็นเหมือนคำนามข้างหลังเป็นคำนามเป็นสถานที่มันจะแปลว่าอยู่ที่ไหนนะคะแต่ถ้าเกิดข้างหลังใจเป็นคำกริยานะคะข้างหลังใจเป็นคำกริยาปุ๊บจะแปลว่ากำลังทำสิ่งนั้นอยู่เช่นใจฉิบปัวกำลังไลฟ์ใจชิฟ้ากำลังกินข้าวแต่นี่คือเป็นคำนามใจฉินหลี่ฉินแปลว่าอะไรฉินก็คือกลุ่มนะคะฉินแปลว่ากลุ่มหรือกลุ่มนั่นเองนะคะหลี่ก็คือไหนเพราะนั้นใจเฉินหลี่เนาะอยู่ในกลุ่มจ้าฉันรีพายกลับไปแล้วฉันตอบไปแล้วในกลุ่มนะนะคะก็คือตอบในกลุ่มไปแล้วนะก็ว่าหวยฟู่เหรอนะคะฉันตอบกลับแล้วอยู่ในกลุ่มเก่งมากค่ะนั้นในฉินเนี่ยก็คือแบบเป็นกลุ่มที่เดี๋ยวนี้มีอยู่ใน WeChat มีอยู่ใน Line มีใน Messenger พวกนี้นะคะคือฉินนะคนนี้ตอบอะไรตอบผมไม่รู้สิละค่ะ凯文，凯文说：“太好了，เห็นไหมเหมือนเดิมอีกละเนี่ยเราซื้อก็เอาคำซ้ำๆมาเราจะได้แบบเขาเรียกว่าชินไงติดหูไงเราจะได้จำได้太好了ดีมากๆดีเหลือเกินนะรู้สึกแบบโอเคมากๆกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นเราก็จะแบบไอ้太好了นะคะเป็นคำพูดบวกพลังบวกที่ดีมาก太好了你能过来我很高兴หนีหนังกัวแหละวอเขินเก่าสิ่งใครแปลได้ใครรู้บ้างว่าแปลว่าอะไรคะหนีหนังกัวแหละวอเขินเก่าสิ่งหนีหนังกัวแหละวอเขินเก่าสิ่งอ่ะเรามาดูกันนะคะหนีหนังกัวแหละวอเขินเก่าสิ่งหนังอยากจะรู้มากเลยทุกคนเข้าใจคำว่าเหนิงไหมแปลว่าอะไรกัวแหละ我很高兴อ่ะแค่นี้ก่อนนะคะลองตอบสิคำที่เราซื้อไฮไลท์แปลว่าอะไรเหนิงแปลว่าอะไรกัวแหละแปลว่าอะไรและ高兴是什么意思ไหนดูตอบได้ไหมนะคะวันนี้แฟนตัวยงมาดูกันเยอะมากนะคะทุกคนค่ะเข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมไลค์และแชร์แบ่งปันด้วยนะคะเนาะใครที่แชร์แล้วพิมพ์แชร์ให้ป๊อปปี้อย่างเราซื้อได้รู้นิดนึงนะคะ谁已经分享了打分享过来让ป๊อปปี้อย่างเรา知道一下你已经分享了มาค่ะโอ้แชร์ไป100ก็เยอะอยู่เหมือนกันนะคะน่ารักมากนะคะไหนดูสิดีมากคุณสามารถมาได้ฉันดีใจมากเธอมาได้ฉันดีใจมากเยี่ยมมากค่ะพัชรมนบอกว่าแฟนสั่งเลยเก่งมากน่ารักขอบคุณค่ะนะคะเมียวเมียวเจอกันอีกแล้วนะคะภายบอกว่าดีใจมากๆที่เธอมานะคะคุณสามารถมาได้ฉันดีใจมากนะคะปุ๋ยฟ้าก็สรุปมาบอกว่าหนงแปลว่าสามารถกั่วไหลแปลว่ามาแล้วก็เกาชิงแปลว่าดีใจใช่หรือเปล่าเรามาดูกันดีกว่า是不是我们一起来看看我们一起来看看อ่ะเริ่มจากคำว่าหนีแปลว่าคุณหรือหนงนะคะหนงก็คือได้หรือสามารถนะคะแล้วก็กั่วไหลแปลว่ามาถูกต้องกั่วไหลคือมาคือไหลตัวเดียวแปลว่ามาแต่ว่ากั่วไหลเน้นคือว่าเข้ามาเพราะว่าจัดปาร์ตี้ไงฉันจัดปาร์ตี้แล้วคุณกั่วไหลคุณก็เข้ามาได้มาร่วมงานได้เขาเรียกว่ากั่วไหลหนีหนองกั่วไหลคุณสามารถมาหนีหนองกั่วไหลวอเขินเก่าสิ่งฉันดีใจมากๆ เกาชิ่งแปลว่าดีใจและนอกจากแปลว่าดีใจยังสามารถแปลว่ายินดีได้ด้วยนะคะวัวเขินเกาชิ่งฉันรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะคือแบบเพื่อนกันก็แบบเอ้ยฉันดีใจมากเลยที่แบบเธอมาได้มีเนืองกลัวแหละวัวเขินเกาชิ่งนะคะSix บอกว่าวอกังเฟินช่างเลยขอบคุณค่ะสาวรักษ์บอกว่าแชร์แล้วค่ะขอบคุณค่ะนะคะแฟนเพจชาวลาวฮีโร่บอกว่าแชร์แล้วนะคะ AIOR บอกว่าเฟินช่างเลยขอบคุณมากนะคะขอบคุณทุกคนค่ะต่อมีหนึ่งกัวแหละวอเหินเกาชิงคุณมาได้ฉันดีใจมากผมดีใจมากนะคะแล้วคราวนี้มาดูกันเจนนี่เจนนี่บอกเจนนี่ก็ตอบกลับไปว่า我叫了几个朋友，我想他们会跟我一起来。มาแปลว่าอะไรนะคะเริ่มจากตัวนี้ก่อนเนี่ยหลายคนก็ชอบถามซื้อเข้ามาว่าเราซื้อขาไอนี่มันคืออะไรคะเห็นคนจีนชอบพิมพ์มาให้จังเลย2 ที 3 ทีอะไรเงี้ยแปลว่าแบบเหมือนกับรับทราบรู้แล้วอะไรเงี้ยคือแบบเสียงเป็นเสียงอุทานอย่างหนึ่งคือนะคะประมาณว่านะคะนะคะก็คือนะคะเวลาพิมพ์ก็ en นะคะนะคะ我交了几个朋友我交了几个朋友เฮ้ยประโยคนี้ก็แบบว่าเพื่อนกันใช้บ่อยนะ我ไม่ต้องพิมพ์ละ交了几个朋友我交了几个朋友我交了几个朋友朋友รู้จักไหมแปลว่าอะไรเพิงหยกแปลว่าอะไรแล้วคำว่าเจ้าเนี่ยมันแปลว่าอะไรแล้วก็จีเกอร์เนี่ยมันคืออะไรคะเนี่ยคีย์เวิร์ด3 ตัวเนี้ยต้องแปลให้ได้แล้วจะเข้าใจเลยว่าประโยคนี้นั้นแปลว่าอะไรแฮปปี้ลินขอบคุณที่ช่วยแชร์นะคะเชียร์แฮปปี้ลินค่ะนะวัวแปลว่าฉันเจ้าแปลว่าเรียกนะคะเนาะเจ้าแปลว่าเรียกซึ่งเจ้าตัวนี้มันมี2ความหมาย1คือเรียกชื่อว่าอย่างเช่นหัวเจ้าป๊อปปี้หยางฉันชื่อป๊อปปี้หยางเนี่ยในกรณีที่เราบอกว่าเราชื่ออะไรหัวเจ้าตามด้วยชื่อและอีกความหมายหนึ่งคือแปลว่าเรียกใครก็ได้อย่างเช่นหนีชื่อเจ้าทักกัวไหลเธอไปเรียกเขามาหน่อยไม่ได้บอกว่าเขาชื่อเขาหนีชื่อเจ้าทักกัวไหลนี่คือความหมายของคำว่าเจ้านะคะหนีหัวเจ้าเหรอเลอแปลว่าแล้วนะคะเลอวางท้ายกริยาแปลว่ากริยาตัวนั้นได้เกิดขึ้นแล้วคือไปเรียกมาเรียบร้อยแล้ว我叫了几个朋友朋友แปลว่าเพื่อนนะคะ朋友แปลว่าเพื่อนแต่สุดพิมพ์มาหาเขียนให้เพื่อนนะ朋友แปลว่าเพื่อนดังนั้นถ้าเราจะพูดว่า我叫了朋友ฉันไปเรียกเพื่อนมาละฉันไปเรียกเพื่อนมาละแต่ทีนี้มันมีคำว่าจีเกอจีเกอคืออะไรจีเกอเนี่ยมันเป็นการบอกเวลาที่มันอยู่ในประโยคบอกเล่านะถ้าอยู่ในประโยคบอกเล่าเนี่ยมันไม่ได้ถามว่ากี่คนนะถ้าอยู่ในประโยคคำถามคือกี่คนในประโยคบอกเล่าเนี่ยมันเป็นการบอกว่าจำนวนหนึ่งที่ไม่ระบุจำนวนที่แน่นอนแต่ว่ามันก็ไม่เกิน10ประมาณนี้ก็คือเรียกเพื่อนมาจำนวนหนึ่งอย่างเช่นอาจจะ 2-3 คน 4-5 คนอะไรประมาณนี้นะคะก็จะใช้คำว่าจีเกะโอเคไหมเข้าใจไหมคะจีเกอนะคะอย่างนี้ประโยคนี้จะแปลว่าอะไรพวกเราลองคิดสิพวกเราลองคิดดูสิจะแปลว่าอะไรฉันเรียกเพื่อนมาหลายคนฉันเรียกเพื่อนมา 2-3 คนอันนี้เนี่ยคำว่าจีเกอหรือจะแปลว่าถ้าใช้ในประโยคบอกเล่านะคะถ้าใช้ในประโยคบอกเล่าก็คือจำนวนหนึ่งนะคะจำนวนหนึ่งในที่อาจจะเป็นแบบสัก 2-3 คนก็แล้วกันเนาะไปปาร์ตี้เพื่อนจะเรียกกันทีเป็น10มันก็น่าเกลียดใช่ไหมคะอย่าพูดเขาอีเสือส่วนใหญ่可能就是交了2-3个朋友4-5个朋友这就是我交了几个朋友ฉันก็เรียกเพื่อนมา 2-3 คนนะคะหรือถ้าหนูจะแปลว่าฉันไปเรียกเพื่อนมา 4-5 คนแบบนี้ก็ได้จริงๆเนี่ยในที่นี้เนี่ยเจ้าเลยก็คือการไปชวนก็ได้นะคะแต่เพราะฉะนั้นเราซื้อก็จะแปลอีกแบบหนึ่งคือแปลว่าชวนก็ได้เพราะคนไทยจะเรียกว่าชวนใช่ไหมฉันไปชวนเพื่อนมาเนาะคนจีนก็ฉันไปเรียกเพื่อนมาเนี่ยเพราะฉะนั้นพวกหนูจะได้เห็นสำนวนเลยเพราะว่าอันนี้คือตั้งใจมากที่จะเอาประโยคนี้มาสอนพวกเราเนี่ยถึงได้อยู่ตรงนี้นานมากเวลาที่เราบอกว่าหลายคนถามเราซื้อว่าหนูไปชวนเพื่อนเนี่ยหนูชวนเพื่อนมาได้ไหมภาษาจีนพูดยังไง我可以叫朋友一起过来吗？我可以叫朋友一起过来吗？คือคนจีนจะพูดว่าฉันไปเรียกเพื่อนมาด้วยกันได้ไหมซึ่งคนไทยจะบอกว่าฉันไปชวนเพื่อนมาด้วยได้ไหมเราจะบอกว่า你可以叫朋友一起过来你可以叫朋友一起过来เธอชวนเพื่อนมาได้คนไทยพูดแบบนี้เขาจริงจะว่าคุณเรียกเพื่อนมาได้นี่แหละค่ะคือข้อแตกต่างบางอย่างที่แบบหนูต้องรู้หนูต้องจำนิดนึงเนาะเขาเรียกว่ามันเหมือนกับเป็นเทคนิคการแปลนะคะโอเคแฮปปี้หลินแปลถูกต้องเจี้ยวในที่คือแปลว่าเรียกหรือชวนก็ได้รัตนาบอกว่าฉันชวนเพื่อนไปด้วย 2-3 คนถูกต้องนะคะเป็นผู้หญิงมันก็เขินเนาะไข่นี่เป็นผู้ชายไงไข่หวนไม่ใช่ไข่นี่ไข่หวนมันก็แบบแล้วก็ไอ้หัวเจ้าละจีกับผังหยกนะคะฉันก็ชวนเพื่อนไป2-3 คนนะนะคะ我想他们会跟我一起来มาดูกัน我想他们会跟我一起来เราจะ先写拼我想นะคะ我想他们会跟我一起来นะคะจะเป็นประโยคที่ยาวนิดนึงว่า想他ว่า想他们会跟我一起来อยากจะรู้คำว่า想แปลว่าอะไร想แปลว่าอะไร他们แปลว่าอะไรนะคะ会ใส่สีเขียวเลยเป็น grammar แปลว่าอะไร跟我一起เกินกับ一起มักใช้คู่กันดังนั้นเราจะไฮไลท์เป็นสีเดียวกัน跟กับ一起แล้วก็หลายนี่คือคีย์เวิร์ดที่แบบพวกเราควรรู้ฉันเวลาที่เราฉันหลายคนชอบถามเราคือฉันกับเย่าเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันฉันเนี่ยความหมายจะเบากว่าคืออยากแต่ถ้าเย่านี่คือจะเอาแล้วนะคะเพราะฉะนั้น我想ใช่แฮปปี้หรือว่าฉันคิดว่าถูกต้องฉันคิดว่าฉันก็คือคิดว่านะคะเพราะความหมายเดิมของคำว่าเสียงคือคิดถึง我想你 I miss you นั่นเนี่ย我想ฉันคิดว่า他们พวกเขา我想他们ฉันคิดว่าพวกเขานะคะฉันคิดว่าพวกเขาเนี่ยนะคะ会跟我一起来ไอ้คำว่าหุยนี่คืออะไรคุยเกินหัวยี่สิไรใครสามารถบอกความหมายของคำว่าคุยให้เราซื้อฟังได้บ้างเราซื้อเคยสอนไปในคลิปเรียนจีน1นาทีด้วยนะอยู่ในคอร์สเรียนจีน1นาทีด้วยตอบได้ไหมว่าคุยตัวนี้แปลว่าอะไรมี2ความหมายหลักๆคืออะไรใครสรุปให้ได้บ้างใครสรุปได้บ้างไหนดูซิได้ไหมไปต่อนะคะฉันคิดจะให้พวกเขาไปยังไงฉันอยากให้พวกเขามากับฉันเกือบละ我想他们会跟我一起来ข้างหน้าเนี่ย我想คือฉันคิดว่า他们คือพวกเขาทำไมหุยตัวนี้ทุกคนฟังเราดีๆนะความหมายที่หนึ่งของคำว่าหุยก็คือเป็นการบอกว่าทำอะไรเป็นนะทุกคนฟังดีๆนะความหมายที่หนึ่งของคำว่าคุยคือทำอะไรเป็นนะยกตัวอย่างเช่นนะคะบอกว่า我会游泳ฉันว่ายน้ำเป็น我会说汉语ฉันพูดภาษาจีนเป็น我也会说英语ฉันก็พูดภาษาอังกฤษเป็นนะนี่คือคำว่าคุยคือเป็นบอกว่าความสามารถว่าฉันเรียนรู้มาฉันทำเป็น我会做饭ฉันทำกับข้าวเป็นและความหมายที่สองของคำว่าหุยที่อยู่ในประโยคนี้ก็คือมีความน่าจะเกิดขึ้นมีความน่าจะเป็นไปได้ซึ่งมันจะแปลว่าจะนะคะซึ่งในที่นี้จะแปลว่าจะมีความน่าจะเกิดขึ้นมีความน่าจะเป็นไปได้อย่างเช่น天很黑我想会下大雨天很黑คือท้องฟ้ามืดมากเคยคือดำมากก็คือท้องฟ้ามืดมากคนจีนใช้ท้องฟ้าดำไงภาษาไทยคือท้องฟ้ามืดมากเที่ยงเคยว่าเสียหุยซาตาอยู่ฉันคิดว่าฝนจะต้องตกหนักแน่นอนหุยซาตาอยู่ก็คือจะต้องเกิดขึ้นแน่ๆเลยนะคะก็คือจะต้องฝนตกหนักแน่นอนซาตาอยู่นี่คือความหมายของคำว่าคุยหรือเช่นเรานัดเขาทุ่มหนึ่งตอนนี้มัน2 ทุ่มแล้ว我觉得他不会来了อันนี้เป็นปูห้วยหลายๆเขาไม่มาแน่ๆเพราะว่ามันเลทมาชั่วโมงหนึ่งแล้วมันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้นะคะนี่ก็คือวิธีการใช้ของคำว่าห้วยนะคะน่าจะเป็นไปได้ถูกต้องและนี่คือก็หมายว่าเขาพวกเขาจะเกินหัวอีจีไรเกินพวกเขาจะทำไมพวกเขาจะทำไมถ้าเมืองคุยพวกเขาจะเกินหัวอีจีไรเกินแปลว่ากับอีจีแปลว่าด้วยกันนะคะหัวมันเกินหัวอีจีไรไหลแปลว่ามาก็คือภาษาจีนจะพูดกับฉันด้วยกันมานี่คือไวยากรณ์ของคนจีนซึ่งภาษาไทยจะแปลว่ามาด้วยกันกับฉันจะมากับฉันด้วยมากับฉันด้วยคนแต่จะพูดว่ามากับฉันด้วยทุกคนสังเกตนะภาษาไทยจะเป็นมากับแล้วค่อยเป็นฉันมากับฉันด้วยทุกคนสังเกตไหมว่ามันคนไทยเนี่ยมากับจะพูดด้วยกันนี่คือเราสื่อแยกให้พวกเราได้เห็นว่าไวยากรณ์มันไม่เหมือนกันนะคนไทยจะพูดว่ากับกริยามาก่อนมากับฉันด้วยนะจะเป็นแบบไหลเกินหัวอีฉีนี่คือภาษาไทยไหลเกินหัวอีฉีแต่ภาษาที่จะเป็นกับใครแล้วทำอะไรต้องใส่กับคนนั้นมาก่อนเกินหัวอีฉีไหลมากับฉันด้วยถ้าเกิดว่าเปลี่ยนเป็นมากับเขาด้วยเกินท้ายอีฉีไหลมากับคุณแม่ด้วยเกินม่าหมาอีฉีไหลเนี่ยจะใช้แบบนี้นะคะโอเคเพราะฉะนั้นประโยคนี้นะคะเมื่อสรุปก็จะแปลดังนี้我想他们会跟我一起来我想他们会跟我一起来就是说ฉันคิดว่าพวกเขาจะมากับฉันด้วยฉันคิดว่าพวกเขาจะมากับฉันด้วยนะคือฉันชวนเพื่อนไปหลายคนนะคะก็ด้านหน้าเนี่ย我叫了几个朋友ฉันชวนเพื่อนมาหลายคนอยู่นะคะฉันคิดว่าพวกเขาก็จะมากับฉันด้วยนะคะเข้าใจไหมเนาะเก่งมากนะวันเนี้ยพวกเราเนี่ยจะได้เห็นถึงเทคนิคการแปลและต่อไปจะได้รู้ว่าบางทีคำศัพท์บางอย่างเนี่ยมันแปลแบบนี้ก็จริงแต่ว่าเวลาอยู่ในประโยคแล้วมันเจอกับไวยากรณ์ตัวอื่นแล้วเนี่ยมันอาจจะมีความหมายที่เปลี่ยนไปต้องเปลี่ยนไปตามความเหมาะสมนะคะอ่ะไปต่อฉันคิดว่าพวกเขาจะมากับฉันด้วยถูกต้องค่ะมนฤดีฉันคิดว่าพวกเขาจะมากับฉันด้วย我想他们会跟我一起来อ่ะ接下来我们来看อันต่อไป凯文说凯文 Kevin Kevin 说好的一定很热闹好的一定很热闹好的一定很热闹那个一定很热闹好首先我们看这个好的好的一定一定啊，一定很热闹，热闹。อันนี้คือคีย์เวิร์ดที่ควรจะรู้นะคะเห่าเตอร์เนี่ยเวลาที่เราใช้ตอบคำถามก็จะมีความหมายแต่ว่าโอเคนะคะโอเคเลยเนี่ยโอเคนะคะตกลงพิมพ์ภาษาไทยดีกว่าเขียนภาษาไทยดีกว่าตกลงนะตกลงเลยโอเคเลยนะคะอีดิ้ง很热闹อีดิ้ง一定就是อย่างแน่นอน一定อย่างแน่นอน for sure เลยนะคะอย่างแน่นอน就是一定แก一定อย่างแน่นอนภาษาไทยเนี่ยเราจะพูดว่าอย่างแน่นอนไปทีหลังอย่างเช่นโอ้สนุกแน่นอนเลยดีแน่นอนเลยนะคะต้องแบบหนาวแน่นอนเลยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่คนที่คืออย่างแน่นอนมาก่อนแน่นอนนะคะแน่นอนหรืออย่างแน่นอนนะคะประมาณนี้อีดิ้งเหินเรนาเหินแปลว่ามากๆเรนาคือ什么意思เรนาแปลว่าอะไรไหนตอบมาสิตอบมาสินี่เรนาแปลว่าอะไรเรนาคือ什么意思ใครตอบมาสิได้ใครตอบได้บ้างว่าเรนาแปลว่าอะไรคะใครตอบได้บ้างเรนาคืออะไรจ๊ะเรนาคือ什么意思คึกคักเก่งมากเลยนะคะแปลว่าคึกคักถูกต้องนะคะเรื่องน่าแปลว่าคึกคักนะคะซึ่งในที่นี้ก็จะออกแนวแบบว่าสนุกคนเยอะอารมณ์ประมาณนี้นะคะนะจ จริงๆมันไม่ได้แปลว่าสนุกนะเอาไปแซงกันไม่เอาดีกว่าลบทิ้งเนี่ยคือมันคึกคักอารมณ์แบบเวลาทุกคนลองคิดสิว่าคึกคักมันเป็นไงต้องรู้สึกคนเยอะแล้วมันสนุกมันก็จะดูแบบคึกคักใช่ไหมคะอารมณ์ประมาณนี้นะคะคึกคักสนุกสนานเอาแบบสนุกสนานด้วยละกันคึกคักสนุกสนานเหินแล้วมีคำว่าเขินมาด้วยก็จะแบบมากๆต้องคึกคักมากแต่เวลาเราฟังรู้สึกต้องคึกคักมากแน่นอนมันก็แปลกๆเนาะน่าจะมันต้องสนุกมากแน่นอนเลยอะแบบเพื่อนมาเยอะสาวๆมาด้วยแบบเนี้ยไข่เหินก็จะแบบโอ้ดีมากเลยค่ะแต่อีทิ้งเหินเร่อเน่าแบบดีมากโอเคมากๆเลยเนี่ยต้องสนุกแน่ๆเลยใช่ปะมันก็จะต้องอารมณ์ประมาณนี้นะคะeating นะคะจันทา ye นะคะ eating เหินเร่อเน่าต้องคึกคักแน่ๆเลยนะคะคราวนี้เจนนี่说我也是我เดี๋ยวนะเจนนี่บอก我也是你还邀请了谁我也是这是在拼音กัน我也是你还邀请了谁มาดูกันนะคะ我也是เราเคยสอนคำนี้เวลาที่เจอคำว่า我也是หรือ你也是แบบนี้ก็จะมีคำว่าฉันก็ว่างั้นแหละ我也是就是我也是觉得很一定很热闹ฉันก็คิดว่ามันจะต้องสนุกมากคึกคักมากแน่เลยวัวเย่ชื่อฉันก็ว่าอย่างนั้นนะคะฉันก็ว่าเช่นนั้นนะคะฉันก็ว่าเหมือนกันฉันก็คิดว่าเป็นเช่นนั้นเหมือนกันวัวเย่ชื่อนะวัวเย่ชื่อคราวนี้ฉันก็ด้วยฉันก็ด้วย你还邀请了谁还邀请นี่ไงเยาฉิงเนี่ยมาละเฉยแปลได้ไหมหายแปลว่าอย่างเยาฉิงเป็นคำกริยาเป็นชื่อบทเรียนเลยแปลว่าอะไรคะเชิญใช่ไหมคะเฉยแปลว่าใครนะคะเฉยแปลว่าใครใครเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณยังเชิญใครมาอีก你还邀请了谁เธอยังเชิญใครมาอีกล่ะอันนี้ถามไข่เหวินบ้างเมื่อกี้เจนนี่ตอบไปแล้วว่าเชิญเพื่อนมาหลายคนเลยคนนี้ก็เลยถามว่า你还邀请了谁你还邀请了谁เธอยังเชิญใครมาอีกล่ะคุณยังชวนใครมาอีกถูกต้องคุณยังชวนใครมาอีกนะคะไข่เหวิน说我们大学的几个朋友我们大学的几个朋友我们都有一段时间没见面了เขาก็ตอบว่า我们大学的几个朋友我们大学的几个เห็นไหม几个มาอีกแล้ว朋友ก็มาอีกแล้ว我们大学ก่อนอื่นเราซื้อถามกับพวกเราเลยว่า大学คืออะไร大学คืออะไรที่ไหนคะแล้ว朋友คืออะไรมีจีเกอร์ด้วย我们大学的几个朋友เขาถามว่าเชิญใครมาบ้าง你邀请了谁เธอไปเชิญใครมาบ้าง那个凯文说我们大学的几个朋友大学คือมหาวิทยาลัยนะคะมหาวิทยาลัย university นะคะเก่งมากวิพรรัตน์ตอบถูกค่ะบอสระอีบีถูกต้องปิยธิดาถูกต้องค่ะก็คือมหาลัยนั่นเองนะคะแล้วก็ปลายบอกว่าเพื่อนมหาลัย2-3คน我们大学的ของมหาลัยเราจีก็เพิ่งหยกจีก็คือจำนวนหนึ่งใช่ไหมคะเพิ่งหยกแบบเพื่อนนั่นคือเพื่อนก็คือแบบไปเชิญเพื่อนที่เพื่อน2-3คนที่อยู่ที่มหาลัยเราประมาณนี้นะคะเพื่อนที่มหาลัยอีก 2-3 คนถูกต้องเพื่อนที่มหาลัยอีก 2-3 คน我们大学的几个朋友ถูกต้องค่ะเพื่อนสมัยเรียนก็ได้นะคะไปต่อ我们都有一段时间没见面了我们都有一段时间没见面了没见面ละโอเคเราอยากจะรู้ว่าพวกเรารู้ไหมคะว่าอีต้วนสิเจียนคืออะไรอีต้วนสิเจียนแปลว่าอะไรอีต้วนสิเจียนไม่เจียนเนี่ยไม่เจียนเนี่ยแค่นี้สองคำนี้ก่อนดูซิคำหลักของประโยคนี้อีต้วนสิเจียน什么意思อีต้วนสิเจียนเห็นสิเจียนปุ๊บต้องเกี่ยวกับอะไรคะเวลาอีต้วนสิเจียนคือช่วงเวลาหนึ่งนะคะช่วงเวลาหนึ่งเวลาที่เรายิงคำว่าอีต้วนสิเจียนอีต้วนสิเจียนนะคะก็คือแบบช่วงเวลาหนึ่งโยอีต้วนสิเจียนก็คือมีช่วงเวลาหนึ่งนะคะเหมยเจียนเมียนคำว่าเหมยเจียนเมียนแปลว่าเหมยแปลว่าไม่ได้เจียนเมียนแปลว่าเจอกันไม่ได้เจอกันเหมยเจียนเมียนคือเหมยเนี่ยมันจะมีอยู่2ความหมายความหมายแรกของเขาคือไม่มีมันจะแปลว่าไม่มีก็ต่อเมื่อเวลาข้างหลังคำที่ตามหลังเหมยเป็นคำนามมันจะบอกว่าไม่มีสิ่งนั้นแต่ถ้าข้างหลังเหมยเป็นคำกริยาเหมยจะแปลว่าไม่ได้ไม่ได้เกิดสิ่งนั้นขึ้นคือเหมยเจียนเมียนเจียนเมียนเป็นคำกริยาแปลว่าเห็นพบเจอกันเหมยเจียนเมียนเหมยเจียนเมียนไม่ได้เจอกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อนำมารวมกันนะคะ有一段时间没见面แล้วคือมีสักระยะหนึ่งเลยนะคะช่วงเวลาหนึ่งเราเรียกว่าสักระยะหนึ่งก็ได้สักระยะหนึ่งนะคะก็คือ一段时间นะคะก็มีสักระยะหนึ่งเลยที่ไม่ได้เจอกันนะคะไม่เจอกันสักพักแล้วถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นไอ้นี้有一段时间没见面了จะแปลว่านี่นะคะไม่ได้เจอกันสักพักแล้วเก่งมากทุกคนพิมพ์มาเลยค่ะ有一段时间没见面了นะคะมีความหมายแปลว่าไม่ได้เจอกันสักพักแล้วเนี่ยเวลาที่บอกโอ้ยไม่ได้เจอกันสักพักแล้ว有一段时间没见面了แล้วคราวนี้เวลาที่เราจะไปประยุกต์ใช้นะอย่างเช่นเราบอก有一段时间没上课了แปลออกไหม有一段时间没ใส่คำกริยาอะไรก็ได้有一段时间没上课了上课แปลว่าเข้าเรียนไงก็มีก็แปลว่าไม่ได้เรียนมาสักพักแล้ว有一段时间没看直播了ไม่ได้ดูไลฟ์มาสักพักแล้วเห็นไหมคะเราก็แบบแทนที่ได้นะคะไปต่อนะคะตกลงได้นะคราวนี้เจนนี่ก็เลยถามต่อว่าท่าเหมือนโตหวยฟูแล้วมาท่าเหมือนโตหวยฟูแล้วมาท่าเหมือนโตหวยฟูเลมานะคะเลมาเห็นเลมาปุ๊บตอบเราซื้อทันทีเลยค่ะแปลว่าอะไรเลมาปุ๊บได้ยินปุ๊บแล้วหรือยังแล้วหรือยังนะคะเวลาที่เจอคำว่าเลมาคือแล้วหรือยังนะคะหวยฟูแปลว่าอะไรหวยฟูแปลว่าไหนลองตอบมาสิไม่ได้เจอกันสักพักใช่ค่ะ有一段时间没上班了โอเคลูกค้าสาวบอกว่าก็ไม่ได้ทำงานมาสักพักแล้วนะคะ FAR ฟ้าบอกว่าพวกเขาตอบกลับมาหรือยังพวกเขาล้วนตอบกลับมาแล้วหรือยังนะคะถ้ามันโตหวยฟูหรือมาโตหวยฟูหรือมาหวยฟูแปลว่าตอบกลับยอดเยี่ยมมากถ้ามันโตหวยฟูละมาพวกเขาตอบกลับมาแล้วหรือยังถูกต้องค่ะเก่งมากตอบแล้วหรือยังถูกต้องปีเตอร์หวังนะคะปียะที่บอกว่าหวยฟูแปลว่าตอบกลับจุ้ยหลักเขินเห่านะคะถูกใจมากอย่าลืมไลค์แล้วก็แชร์แบ่งปันด้วยหลายคนเพิ่งเข้ามาใหม่นะคะแชร์แล้วพิมพ์คำว่าแชร์บอกป๊อปปี้อยากเราซื้อด้วยนะคะเนาะเป็นกำลังใจให้เราซื้อก็อยากได้กำลังใจนะคะการแชร์คือการบอกความรู้สึกง่ายๆให้กับเราซื้อว่าหนูชอบดูนะคะคนดูตั้ง300กว่าแชร์ไปแค่กี่แชร์เองอะ191เองอะแอบดูอยู่ว่าพวกเราได้ทำหรือเปล่านะคะ所以呢ถ้ามันโต้หวยฟูเรามาแล้วพวกเขาตอบกลับแล้วหรือยังถ้าคนดูตั้งแต่ต้นเรื่องสรุปว่ามันเป็นการตอบกลับคำเชิญนะคะหวยฟูยาวฉีแล้วก็คนนี้凯文说没有，但如果他们不来的话，我也不会伤心的。啊，好ว่าอะไร凯文ตอบว่า没有ก็คือในที่นี้ไม่ได้แปลว่าไม่มีนะมันย่อมาจากคำว่า没有回复เพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรคะยังไม่ได้ตอบกลับในนี้คือไม่ได้ตอบกลับยังไม่ได้ตอบคือไม่ได้คนจีนคือตอบสั้นๆเลยว่า没有回复了吗没有ตอบกลับหรือยังอ๋อเปล่าคนไทยน่าจะแบบเปล่าไม่หยกเปล่ายังไม่ได้ตอบกลับนะคะแต่รู้กว่าถ้ามันไปแล้วไม่ใส่ละอ่ะรู้แต่แปลว่าอะไรแต่如果อ่ะ如果他们ปู่หลายเตอว่ารู้กว่ากับเตอว่าตรงนี้นะคะมันเป็นคำที่ใช้คู่กันทุกคนขาจดก่อนเลยรู้กว่าจุดๆเตอว่าอันนี้คือเป็นคำที่ใช้คู่กันนะคะรู้กว่ากับเตอว่านะคะแปลว่าอะไรช่วยบอกมาหน่อยค่ะรู้กว่ากับเตอว่าใครแปลได้แปลให้ป๊อปปี้อย่างเราซื้อหน่อยค่ะ如果什么什么的话是什么意思？มันคืออะไรคะ如果他们不来的话他们不来的话เอาแค่นี้ก่อนคำว่าแต่แปลว่านะคะแต่ว่ารู้กว่าแต่ว่าตกลงได้หรือยังถ้าถูกต้องนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะคะคำว่ารู้กว่าเนี่ยนะแปลว่าถ้าหากได้หมดและมันก็มักจะมีคำว่าเตอว่าตามท้ายซึ่งโครงสร้างของมันเนี่ยนะคะการใช้คำว่าถ้าหากในภาษาไทยถ้าเปลี่ยนเป็นภาษาจีนเนี่ยใช้ได้3แบบด้วยกัน1คือรู้กว่าเฉยๆ2รู้กว่าเตอว่าหรือจุดๆเตอว่าไม่ต้องมีรู้กว่าก็ได้หรือใช้แบบครบเซตแบบนี้ก็ได้นั่นเนี่ยถ้าหากพวกเขาไม่มารู้กว่าทำมันปูไหลก็คือถ้าหากพวกเขาไม่มานะคะปูไหลแปลว่าไม่มาถ้าหากพวกเขาไม่มา我也不会伤心的我也不会伤心的伤心แปลว่าอะไรใครตอบได้我也不会伤心的也不会เจออีกแล้วเมื่อกี้สอนคำว่าคุยไปแล้ว不会จะแปลว่าอะไร伤心แปลว่าอะไรสามคำนี้เป็นคำศัพท์ค่ะ也แปลว่าก็เช่นกันนะคะ也แปลว่าก็เช่นกันก็เช่นกันแล้วก็ปูห้วยแปลว่าไม่มีทางเป็นไปได้นะคะไม่มีทางไม่น่าจะเกิดขึ้นชังชินแปลว่าเสียใจนะคะแปลว่าเสียใจชังชินอยากสอนคำนี้ไงก็เลยแต่งประโยคมาให้แต่ถ้าหากพวกเขาไม่มาฉันก็ไม่กังวลนะใช่หรือว่าถ้าพวกเขาไม่มาฉันก็ไม่เสียใจหรอกนะคะผมก็ไม่เสียใจถ้าพวกเขาไม่มาฉันก็ไม่เสียใจหรอกใช่ถูกต้องก็อารมณ์ประมาณนี้นะคะเราจะย่อกลับออกมาเขาบอกว่าแต่如果他们OK แต่如果他们不来的话我也不会伤心再来一遍但他们等一下但如果他们不来的话我也不会伤心ก็มีความหมายแปลว่าก็ถ้าหากว่าเขาไม่มาฉันก็ไม่เสียใจหรอกนะคะซังชินแปลว่าเสียใจถูกต้องนะคะคราวนี้มาอยู่ประโยคสุดท้ายเจนนี่说是啊至少你邀请过他们是啊至少你邀请过他们是啊แปลว่าอะไรคะใช่สินะคะ是啊คือใช่สิ是啊คือใช่สิใช่เลยใช่สิอารมณ์ประมาณนี้是啊นะคะ是啊至少你邀请过他们ประโยคนี้แปลว่าอะไร至少เริ่มจากคำว่า至少ก่อน至少นี่เจอบ่อยมากเลยนะคะ至少แปลว่าอะไร你邀请过他们过邀请ได้แล้วสอนไปหลายรอบเป็นชื่อบทเรียนของเราเลยแปลว่าอะไรไหนดูซิพวกอย่างน้อยคุณก็เคยเชิญพวกเขาแล้วนะคะอ่ะจื้อฉาแปลว่าอย่างน้อยนะคะถูกต้องอย่างน้อยนะคะถูกต้องอย่างน้อยนี่ก็คือคุณเย่าฉิงแปลว่าเชิญเคยพวกเขาถามมันถ้าแปลทั้งประโยคนี้จื้อฉาหนีเย่าฉิงกลัวถามมันอย่างน้อยเธอก็ได้เชิญเขาไปแล้วนี่ก็จะไม่ได้แบบเคยเชิญเนี่ยเจ้านะว่าเธอก็ได้เชิญเขาไปแล้วงั้นถ้าเขาไม่มาก็ไม่ต้องเสียใจเพราะว่าเราทำเต็มที่แล้วเราอยากเจอเราก็เชิญไปถ้าเกิดเขามาไม่ได้ก็ติดธุระก็ไม่กวนฉิมให้วันทีชื่อสอบมีเย้าฉิงกลัวถามอย่างน้อยคุณก็ได้เชิญเขาแล้วนะคะเก่งมากใช่ไหมจุ่ยสอบก็ได้เปลี่ยนเป็นชื่อสอบก็ได้นะคะนะชื่อสอบมีเย้าฉิงกลัวถามแต่ซึ่งก็แบบใส่คำศัพท์หลายๆแบบมาให้พวกเราได้แบบลองคิดลองทบทวนลองดูกันนะคะจะได้มีประโยคมีคำศัพท์ไว้พูดหลายๆแบบแล้วบางทีเนี่ยคนจีนพูดมาแบบอื่นไม่ใช่แบบที่เราอยู่ในแบบเรียนหนูก็จะได้ฟังรู้เรื่องนะคะเพราะว่าแบบภาษามันอัปเดตตลอดเวลาอย่างภาษาไทยยังมีแบบคำใหม่ๆวัยรุ่นพูดขึ้นมาเรื่อยๆทุกวันเราก็ต้องอัปเดตใช่ป่ะไม่คุยกันไม่รู้เรื่องนะคะไหนดูซิแป๊บเดียวพวกเราแชร์ไปเยอะเลย226ขอบคุณทุกคนที่แบบตั้งใจเรียนแล้วก็แชร์แบ่งปันนะคะหลายๆคนนะมารู้จักเพจเราซื้อแล้วแบบได้เรียนฟรีแบบนี้แล้วก็เป็นภาษาจีนแล้วเกรดดีขึ้นได้งานมากขึ้นแล้วก็สั่งบางคนก็บอกว่าขายของออนไลน์ได้ด้วยก็เพราะว่าแบบเรียนฟรีในเพจเราซื้อนี่แหละเราซื้อดีใจนะก็มาจากการแชร์ของพวกเราเนี่ยแหละค่ะจื้อฉาแปลว่าอย่างน้อยถูกต้องน้องแม็กซ์จื้อฉาคืออย่างน้อยคุณสวรักษ์ถูกต้องค่ะรัตนาบอกว่าอย่างน้อยคุณก็ได้เชิญพวกเขาแล้วด้วยเหรอหันหอมนะคะจื้อฉาหนีเย้าฉิงกัวท่ามันนี่ก็เป็นบทเรียนสั้นๆนะคะบทสนทนาคือคุยว่าคือบทสนทนาที่ป๊อปปี้อย่างซื้อมาสอนเราเป็น EP ที่4แล้วนะคะอยากให้อ่านให้ฟังอีกรอบหนึ่งไหมคะยาวไปยาวรู้กว่ายาวแต่ว่าตาอีจื้อกว่าไล่老师就从头开始读一遍เราจะได้อ่านใหม่ตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะคะ有意思老师谢谢老师จ้ายังไม่ไปไหนนะคะถ้าอยากให้อ่านบอกได้นะคะเดี๋ยวซื้ออ่านให้ฟังนะคะอะไรเนี่ยอาทินันบอกว่าสอนดีกว่าครูที่โรงเรียนอีกครับ ขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวครูที่โรงเรียนเสียใจนะคะชอบแบบนี้ค่ะบทสนทนาภาษามนบอกนะคะเอาไหมเดี๋ยวเปิดคอร์สแบบนี้บ้างสอนเป็นบทสนทนาอย่างเดียวเลยเอาแบบสอนบทสนทนาสัก30 บทเลยดีไหมแบบแล้วราคาแบบพิเศษสุดๆเลยมีใครสนใจไหมนะถ้ามีคนสนใจนะคะพิมพ์แบบสนใจมาได้เลยนะคะลองบอกราคามาด้วยก็ได้นะเอาราคาตามใจคนอยากเรียนเลยก็ได้ ยาวใช่ไหมยาวนะเดี๋ยวอ่านให้ฟังนะคะเดี๋ยวอ่านให้ฟังก่อนละกันเดี๋ยวพวกเราลองดูถ้าเกิดแบบอยากเรียนอะไรแบบนี้เราซื้อว่าเดี๋ยวเพราะในไลฟ์เนี่ยเราซื้อก็จะแบบสลับไปเดี๋ยวไปติว HSK บ้างติวเนื้อหาอื่นๆบ้างมีหลายแบบมากติว business บ้างอะไรแบบนี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากเรียนจริงจังเลยนะแบบเราซื้อขาหนูอยากเรียนแบบเป็นบทสนทนาแบบนี้ซึ่งมันจะเหมือนแบบรีเวลมันจะสูงขึ้นแล้วมันจะเห็นภาพมากขึ้นว่าเวลาที่เขาถามมาแบบนี้เราจะต้องตอบแบบไหนเราจะได้เหมือนกับว่าเตรียมพร้อมก่อนที่จะไปสู่สถานการณ์จริงไงเพราะบางทีเราเรียนแต่เป็นประโยคแบบนี้แล้วเราใช้ยังไงแล้วพอเราพูดแบบนี้เขาจะตอบมายังไงหรือว่าเขาพูดแบบนี้มาหนูต้องตอบยังไงหนูนึกไม่ออกแต่เนี้ยพอเรียนแบบนี้หนูจะเห็นภาพเลยมันน่าจะต้องเขามาไม้นี้เราต้องรับแบบนี้อะไรแบบนี้นะคะดีค่ะสนใจใช่ไหมคะงั้นถ้าสนใจเดี๋ยวซื้อนึกชื่อคอร์สก่อนยังนึกชื่อคอร์สไม่ออกแต่แบบสอนบทสนทนาสัก30 บทเลยเนาะเรียนไปเลย30 วันเลยเอาให้เก่งไปเลยเนาะแล้วเดี๋ยวเอาราคาแบบที่สุดๆไปเลยแบบพวกเราสบายใจนะดีไหมลองเสนอราคามาได้นะว่าจะเอาเท่าไหร่ดี30 บทเลยนะคะราคาของไม่แพงกับสถานการณ์ตอนนี้นะติว HSK นะคะให้หน่อยค่ะเราซื้อได้ดูติว HSK 5 ก็วนไปเรื่อยๆเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะติว HSK 5 ให้นะคะสนใจค่ะมีสำนวนซ่อนอยู่ในบทสนทนาอยากเรียนแบบคำที่ใช้ในปัจจุบันนะคะฝนแบบเช่าเรียนกับเราซื้อจะทำให้หนูจำได้แน่นมากขึ้นค่ะอยากเรียนค่ะสนใจค่ะคนเราเรียนได้ไหมคนเราเรียนได้นะคะสนใจค่ะเราซื้อใจดีไม่แพงแน่นอนปูกุ้ยค่ะตั้งชื่อตั้งโยอี้เสือโอเคอ่านก่อนนะคะขออ่านก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยคุยกับเรื่องคอร์สรู้สึกตื่นเต้นแทนใครสนใจอยากเรียนเปิดคอร์สแบบว่าเรียนบทสนทนาแบบวันนี้นะคะพิมพ์สนใจมาได้เลยนะคะเขียนว่าสนใจคอร์สนะจะได้รู้ว่าหนูสนใจคอร์สเดี๋ยวเอาราคาที่แบบเราว้าวเลยแบบช่วงโควิดแบบนี้ก็เรียนได้นะคะอ่ะพร้อมนะคะมาเย้าฉิงไข่หวนชัวเราจะพูดคำว่าไข่หวนชัวไข่หวนพูดว่านะคะเย้าฉิงไข่หวนชัว嗨珍妮说你好我收到你的派对邀请了凯文说太好了你回复了吗珍妮说回复了，在群里呢。凯文说：“太好了，你能过来，我很高兴。”凯文说：“啊，珍妮说，我叫了几个朋友，我想他们会跟我一起来。”凯文说：“好的，一定很热闹。”珍妮说：“我也是。”你还邀请了谁？凯文说：“我们大学的几个朋友，我们都有一段时间没见面了。”珍妮说：“他们都回复了吗？”凯文说：“没有，但如果他们不来的话，我也不会伤心的。”珍妮说：“是啊，至少你邀请过他们。”OK， นี่ก็คือเป็นบทสนทนาของวันนี้นะคะที่เราซื้อมาสอนแบบอย่างละเอียดเต็ม1ชั่วโมงเลยนะคะโอ้โหหลายคนสนใจการซื้อชื่อนะคะสนใจคอร์สค่ะ对不起，老师，我这几天没空看老师直播的时候，没关系，可以回看ย้อนดูได้นะคะโอ้โหสนใจคอร์สหลายคนเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราซื้อไปคิดชื่อคอร์สก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้มาบอกแล้วกันว่าชื่อคอร์สอะไรดีนะคะใครสนใจพิมพ์สนใจไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราซื้อจะทำราคาแบบว้าวตกใจให้พวกเราได้เลยนะคะหลายคนก็วันนั้นมาอินเพราะว่าเราไม่ค่อยเจอคอร์สเราซื้อที่ต่ำกว่าราคา 1,000 เลยใช่ไหมเราซื้อคอร์สแต่ละคอร์ส 3,000 5,000 6,000 ก็แบบเนื้อหามันเยอะมากจริงๆนะคะแบบเวลาสอนแบบสอนแล้วสอนอีกอย่างคอร์สธุรกิจที่เปิดล่าสุดเนี่ยคอร์สเนี้ยค่ะก็แบบว่าเดี๋ยวอยู่ไหนคอร์สบิสเนสเนี่ยอันเนี้ยคอร์สนี้นะบอกนักเรียนในคลาสในคอร์สเลยบอกว่าคอร์สนี้เรียนไม่มีจบคือปกติมันจะมีแบบเนื้อหาเรียนเมื่อไหร่ต้องจบใช่ไหมคอร์สนี้ไม่มีจบเดี๋ยวถ้าคือเนื้อหามันจบไปแล้วที่แบบตอนแรกที่โปรโมทคอร์สอะจบไปแล้วแต่ว่าตอนนี้แบบเรียกว่าสอนเพิ่มเติมไม่มีวันหมดคือคอร์สนี้เรียนไปเลยแบบเรียนยาวเลยแบบเราซึ่งเดี๋ยวมีเนื้อหาอะไรใหม่ๆโลกนี้มีอะไรเพิ่มขึ้นมาเกี่ยวกับด้านธุรกิจก็เอาเข้ามาสอนอีกเพราะฉะนั้นคอร์สนี้เป็นคอร์สที่เรียนกันไปเรื่อยๆไม่มีจบนะคะเป็นคอร์สที่สุดพิเศษจริงๆเนาะปกติจะมีคอร์ส1คอร์ส2คอร์ส3ใช่ป่ะอันนี้ไม่ต้องรีเวลเดียวจบไปเลยคือแบบ 4,500 เรียนยาวไปเลยแต่ตอนนี้999แต่ว่าเดี๋ยวซื้อจะไปเพิ่มราคาขึ้นมาตรงนี้เพราะว่าเนื้อหามันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ตอนนี้มันมีโปรโมชั่นวันสุดท้ายแล้วนะคะ999เองนะเป็นภาษาจีนนำเข้าส่งออกนะคะวันนี้เราอาจจะยังไม่ได้ใช้แต่เราจะรู้ได้ไงว่าในอนาคตเราจะได้ใช้หรือเปล่างั้นเรียนไว้ก่อนนะคะจะดีมันเหมือนกับว่าเราต้องเตรียมตัวก่อนอะไม่ถึงว่าหนูจะเอาอะไรบางอย่างแล้วจะต้องใช้แล้วอ้าวไม่มีของในตู้เย็นก็ทำไม่ได้ก็ต้องแบบไปซื้อเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะต้องใช้แล้วถ้าเกิดว่าเรายังไม่รู้มันเสียเวลามันเสียโอกาสมากๆดังนั้นเนี่ยเราเตรียมพร้อมเอาไว้ก่อนแล้วถ้าเกิดโอกาสมาถึงถ้าเกิดเราจำไม่ได้เราก็แค่ทบทวนนิดนึงเราก็จะสามารถไปต่อยอดได้เลยนะคะอยากเรียนติดต่อได้ทางไหนคะติดต่อทางอินบ็อกซ์ของโรงเรียนส่งข้อความมาได้เลยนะคะ ไหนคุยอะไรกันกุ๊บงิบกุ๊บกิบกันค่ะเนี่ยเคสนใจแนนซี่ก็สนใจนะคะหุยโถขั้นน่ารักมากค่ะภาษาจีนนำเข้าส่งออกคุ้มมากจริงค่ะตอนแรกคิดว่าเป็นศัพท์ใกล้ตัวแต่จริงๆแล้วจำเป็นมากๆหนูลงแล้วค่ะใช่หนูไปเรียนได้เลยครบทุก EP แล้วตอนนี้เป็นสอน EP เสริมอย่างเดียวเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะใครที่ลงคอร์สนี้เราซึ่งก็จะเข้าไปสอนเสริมเดี๋ยวจะนัดเวลาอีกทีนึงแต่ว่าบทเรียนน่ะที่จะสอนนะคะ conversation บทสนทนาเนี่ยเราซื้อได้ไปโพสต์ในคอร์สแล้วเข้าไปดูไปจดก่อนได้ถ้าอ่านตัวจีนไม่ออกไม่เป็นไรเดี๋ยวรอตามในคลิปได้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้นัดไลฟ์ให้นะน่าจะเป็นช่วงเช้านะคะโอเคงั้นวันนี้ก็แค่นี้นะคะเราซึ่งก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะที่เรียนภาษาจีนนะคะคือตอนนี้มันเป็นโอกาสที่ดีมากๆเนาะหลายๆคนบอกว่าตอนนี้หนูมีเวลาเยอะมากไม่รู้จะทำอะไรเราซึ่งบอกเลยว่าเรียนเลยและถ้าเกิดเราตัดสินใจที่จะเรียนแล้วก็เรียนทันทีเลยไม่ต้องรอไม่ต้องคิดเยอะเวลาที่เราคิดเนี่ยค่ะมันคือเสียเวลานะเพราะฉะนั้นถ้าหนูอยากเรียนหนูเรียนเลยหนูจะเรียนฟรีลงคอร์สอะไรก็ได้นะคะบางคนบอกหนูยังไม่พร้อมไม่รู้ว่าลงแล้วจะคุ้มเปล่าหนูก็ไม่ต้องลงคอร์สไม่มีใครบังคับเรียนใน YouTube ฟรีไปเลยเยอะมากมีตั้งหลายครูตั้งหลายอาจารย์เราซื้อเองก็มีคลิปฟรีมีคอร์สฟรีให้หนูก็เรียนไปขอให้ได้เรียนถ้าเราอยากเรียนแล้วลงมือทำทันทีนะคะไม่ต้องคิดเยอะอย่างเมื่อวันก่อนเนี่ยเราซื้อก็มีพูดเราซื้อเป็นคนพูดตรงมากกับลูกศิษย์แล้วคือว่าเขาแบบคุยกันอยู่2วันในอินบ็อกซ์นะคะหนูจะเรียนหนูอยู่ไต้หวันว่านู่นนั่นนี่เลยแบบคุยกันมานานมากแล้วสุดท้ายที่เขาบอกเลยว่าเนี่ยจะคุยกับเจ้านายไม่รู้เรื่องหนูทำงานไต้หวันเพิ่งมาแล้วคุยกับเจ้านายไม่รู้เรื่องเพื่อนบอกว่าหนูโง่มากเลยเราจะบอกว่าเราซื้อขอพูดกับหนูตรงๆเลยนะคะเราซื้อคุยกับหนูมา2วันแล้วเนี่ยในอินบ็อกซ์เนี่ยแล้วก็แนะนำทุกอย่างแล้วว่าควรจะเรียนคอร์สไหนในกรณีแบบหนูเนี่ยต้องเรียนคอร์สไหนเราก็มีให้ลิงก์ฟรีให้นู่นเลยแบบแต่หนูก็ยังไม่ได้เริ่มเลยก็คือถามวนไปวนมาอยู่นั่นแหละอย่างเงี้ยเราจะบอกว่ามันเสียเวลาทั้งเราซื้อแล้วก็เสียเวลาของตัวหนูเองด้วยหนูไปเรียนในคือมันมีคลิปฟรีใน YouTube แล้วก็ใน Facebook เยอะมากคุณครูเยอะมากหนูเรียนไปเลยไม่ต้องมาลงคอร์สกับซื้อเพราะว่าอย่างนี้มันเสียเวลาทั้งคู่หรือจะต้องมานั่งตอบแบบตอบไปตอบมาอยู่แบบนี้นะคะหนูรอให้แบบหนูมั่นใจในตัวป๊อปปี้อย่างเราซื้อเลยแล้วหนูค่อยมาลงเรียนอันนี้ไม่ซีเรียสเลยซื้อก็พูดกับตรงๆเขาก็หายไปเลยนะคะก็จริงๆอ่ะเราจะบอกจริงว่าเราซื้อวันๆก็นั่งทำหลักสูตรแล้วก็คิดนู่นนั่นนี่แล้วก็วิ่งเข้าคอร์สนู้นออกคอร์สนี้แล้วก็มาสอนหนูนะที่ไลฟ์อีกการไลฟ์ก็ต้องเตรียมตัวนะคะไม่ใช่แบบหยิบยกอะไรมาก็แบบมาสอนมัวๆก็ไม่ได้ก็แบบต้องมานั่งแต่งเรื่องให้เราพวกเนี้ยใช่ป่ะแบบคุยอะไรกันแบบเนี้ยใช่ไหมแล้วแบบบางทีเจอคนแบบปวดหัวมากในอินบ็อกซ์อะถามแล้วถามอะไรที่แบบมันไม่น่าถามจริงๆแต่ว่าปกติถามได้นะคือคุยอะไรอย่างเงี้ยเราซื้อก็จะแบบค่อยๆตอบอธิบายให้ก็คือปกติต้องคุกอะไรที่ต้องรู้อะแบบใส่รายละเอียดให้หมดแล้วแต่บางทีก็ตัดสินใจนานมากอะไรเงี้ยเราซื้อก็แบบไม่ได้ซีเรียสหนูคือเราซื้อก็สอนฟรีให้อยู่แล้วอะไม่เยอะมากแต่ลงคอร์สเนี่ยสำหรับคนที่แบบหนูอยากจริงจังหนูอยากจะแบบขี้เกียจค้นหาหนูอยากเรียนเลย1 2 3 4แล้วว่าเนื้อหาแน่นๆแล้วแบบเอาให้เห็นผลในระยะสั้นอันเนี้ยก็ลงคอร์สแต่ถ้าเกิดแบบมีเวลาเรียนไปเรื่อยๆระยะยาวได้ไม่ได้ไม่เป็นไรก็เรียนฟรีหน้าเพจได้นะคะก็จะประมาณนี้ละค่ะไหนดูซิใครว่าไงอะไรเนี่ยคุณครูพูดถูกค่ะให้กำลังใจมากๆเลยในทุกๆวิดีโอขอบคุณมากๆค่ะเรียนฟรีเยอะมากอยู่ที่ตัวเราใช่มั่นใจในตัวเราซื้อป๊อปปี้อย่างที่สุดรักขอบคุณค่ะรักมาเรียนมาหลายที่เราซื้อเคมีเข้ากับหนูที่สุดแล้วจ้านะคะจริงๆเป็นกำลังใจให้นะคะคือหนูจะเรียนกับเราซื้อหรือเรียนกับใครขอให้หนูเรียนแล้วเราซื้อก็รู้ว่าลูกศิษย์เราซื้อเรียนกับหลายครูมากไม่ได้เรียนกับเราซื้อคนเดียวหรอกสารภาพมาจริงนะไม่ได้ดูคลิปเราซื้ออย่างเดียวแต่ว่าเราซื้อจะบอกอย่างหนึ่งนะเราซื้อไม่เคยแบบว่าห้ามลูกศิษย์ว่าไปเรียนกับคนนู้นคนนี้ไม่ได้ต้องเรียนกับซื้อไม่เหมือนเรากินข้าวอะค่ะเราก็กินข้าวหลายแบบทั้งข้าวสวยข้าวกล้องข้าวต้มเนื้อสัตว์ผักผลไม้ถามว่าหนูโตและแข็งแรงที่ร่างกายเราโตมาเราแข็งแรงจากข้าวเม็ดไหนจากผลไม้ชิ้นไหนจากผักอะไรตอบได้ไหมคะตอบไม่ได้หรอกเพราะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราเก่ง คือเราโตมาจากข้าวเม็ดไหนบอกไม่ได้คือทุกอย่างเนี่ยมันคือสิ่งที่ต้องเขาเรียกว่าเข้ามาอยู่ด้วยกันน่ะมันต้องกินข้าวกินผลไม้กินผักกินน้ำกินอะไรลูกมันถึงจะโตได้เหมือนกันการเรียนภาษาจีนก็เช่นเดียวกันมันเป็นไปไม่ได้ที่หนูจะเรียนกับหนังสือคนเดียวแล้วแบบไม่สนใจใครเลยไม่อ่านอะไรเลยแล้วแบบหนูจะเก่งที่สุดอ่ะมันก็ไม่มันก็ต้องแบบมีดูซีรีส์บ้างมีฟังเพลงบ้างนะคะมีดูคลิปคนอื่นบ้างมีอ่านหนังสือคนนู้นบ้างคนนี้บ้างคือมันต้องเรียนรอบด้านมันก็จะเรียกว่ามันก็จะเป็นองค์ประกอบที่สมบูรณ์แบบที่เก่งอย่างเวลาที่เราเรียนเรียกไงอะเรียนในมหาลัยบางทีวิชาหนึ่งภาษาอังกฤษยังมีครูตั้งหลายคนสอนเพราะว่าแต่ละคนก็เก่งไม่เหมือนกันจะมีจุดเด่นที่ไม่เหมือนกันแล้วซึ่งอาจจะเก่งทางด้านนี้อีกท่านหนึ่งอาจจะเก่งด้านนี้เราก็รู้จักกันแบบเรียนแล้วเอาจุดเด่นของแต่ละคนมาดึงของเขาออกมาแล้วก็มา mix and match ยำรวมกันเป็นเอกลักษณ์ของตัวเราเองเป็นความเก่งส่วนตัวของตัวเราเองเพราะฉะนั้นเราจะถึงบอกว่าเรียนไปเถอะค่ะขอให้หนูเรียนถ้าหนูอยากเก่งหนูเรียนไปเรียนแล้วที่สำคัญคือต้องลงมือทำคำว่าลงมือทำก็คือต้องกลับมาฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอเพราะถ้าหนูเรียนแต่หนูไม่ได้ลงมือทำคือไม่ฝึกมันก็เหมือนกับเราได้เรียนอินพุตเข้ามาแต่เราไม่ได้ลองใช้ก็เหมือนเรากินแล้วเราอ้วนนะเพราะเราไม่ใช้อ้วนมันเราต้องเบิร์นมันด้วยต้องใช้มันด้วยเราถึงจะแข็งแรงนะคะลองนำทฤษฎีนี้ไปใช้ดูนะคะปวดบอกเห็นด้วยนะคะเราจะเป็นกันเองมากค่ะขอบคุณค่ะเนาะพัชรบทจริงค่ะเรียนภาษาจีนไม่ยากครับคุณดูเหมือนคบเพื่อนยิ่งคบก็ยิ่งคุ้นใช่ใช่ถูกต้องนะคะไปละเราซื้อไปแล้วนะคะฝนบอกคลิปของเราซื้อมีครอบคลุมทุกเรื่องเลยนะคะฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอคืออย่างไรคะถ้าไม่มีโอกาสได้คุยกับคนจีนนี่จะบอกมันไม่ใช่ว่าคุยกับคนจีนแล้วเราจะเก่งภาษาจีนเคยเห็นว่าคนที่อยู่กับคนจีนทุกวันก็พูดจีนไม่ได้ก็มีนะคะบางคนเป็นสามีภรรยากันอยู่ตลอด24ชั่วโมงก็ยังพูดภาษาจีนไม่ได้มันไม่เกี่ยวกับว่าเราต้องพูดกับคนจีนหรือพูดกับ native speaker อย่างเดียวนะคะสิ่งแรกที่จะทำให้เราพูดได้คือเราเรียนคือการฟังที่เยอะพอแล้วเราพูดที่เยอะพอเราจะพูดได้ที่เราพูดภาษาไทยได้เพราะอะไรเพราะเราฟังเยอะแล้วเราก็พอเราฟังจนเราชินเราก็พูดได้อย่างเป็นธรรมชาติโดยที่เราไม่ต้องเรียนด้วยนะคะไม่ต้องเรียนอะไรเลยแล้วก็ฟังได้พูดได้แต่ถ้าเราจะอ่านเขียนเราก็ต้องเรียนเพิ่มเติมเหมือนการเรียนภาษามันไม่เกี่ยวว่าหนูจะต้องมีเพื่อนคนจีนมีแฟนคนจีนหรือจะต้องอยู่ที่เมืองจีนถึงจะเรียนถึงจะพูดจีนเก่งได้มันไม่ใช่เลยอันนั้นคือข้อแก้ตัวที่ทำให้เรารู้สึกสบายใจขึ้นว่าฉันไม่มีเพื่อนคนจีนฉันก็เลยแบบว่าพูดภาษาจีนไม่เก่งฉันไม่ได้อยู่เมืองจีนฉันก็เลยแบบไม่ใช่หลายคนนะอยู่เมืองจีนยังพูดไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราจะบอกว่าพวกนั้นคือข้อแก้ตัวสิ่งที่ทำได้เราฝึกกับตัวเราเองก่อนถ้าหนูฟังเยอะพอหนูพูดมากพอหนูก็จะสามารถสื่อสารได้และเมื่อเราสื่อสารได้เวลามีคนจีนมาเขาพูดชุ่มชุดฟังออกเราสามารถที่จะให้เข้าไปคุยกับเขาได้ให้ข้อมูลเขาได้ช่วยเหลือเขาได้แต่ถ้าหนูยังไม่มีอะไรเลยแบงค์ศูนย์ปุ๊บเขาพูดชุดรู้ไหมว่าภาษาจีนไม่รู้เลยว่าเป็นภาษาจีนหรือภาษาอะไรก็ไม่รู้เราจะไปคุยอะไรกับเขาแล้วเขาจะมาคุยอะไรกับเราเส้นทางมันจะขนานกันไปเลยค่ะมันไม่สามารถสื่อสารอะไรกันได้นั่นคือข้อแก้ตัวเราจะพูดตรงนะคะเพราะเราจะอยากให้แบบไม่ต้องคิดเยอะอ่ะหนูฟังหนูเข้าใจโอเคละงั้นเดี๋ยวเราไปลงมือทำนะคะไอเรนบอกว่าดูและเรียนจากหลายเราซื้อค่ะเพื่อฟังเสียงและสำเนียงที่แตกต่างแต่ดูป๊อปปี้อย่างเราซื้อเป็นหลักค่ะค่ะน่ารักมากไอเรนนะคะนี่แหละค่ะคือความเก่งจริงๆก็คือยึดอันหนึ่งเอาไว้ก่อนเพราะทุกเวลาที่เราทำทุกอย่างเนี่ยเราจะต้องมีหลักยึดอันหนึ่งแล้วอันอื่นก็คือเสริมเหมือนเรากินคนไทยเรากินข้าวเป็นอาหารหลักแล้วเราก็สามารถกินอย่างอื่นเสริมได้ขนมปังคุกอะไรก็คือเสริมได้แต่เราต้องมีสิ่งที่เป็นหลักๆไว้ก่อนนะคะเก็บไปแล้วไหนดูซิผมไปเรียนภาษาจีนที่ประเทศจีนมาสิ่งที่ได้มาคือได้ใช้ทุกวันครับและพอกลับมาไทยก็รู้ว่าประเทศไทยเองก็สามารถหาสถานการณ์ที่ใช้ได้ทุกวันครับไม่จำเป็นต้องไปจีนก็ได้ครับเห็นไหมทินกรเขาก็บอกเหมือนกันจริงๆมันขึ้นอยู่กับตัวอย่างเราซื้อก็ใช้ภาษาจีนทุกวันเลยนะทั้งที่แบบกลับมาจีน เรียนจบกลับมาแบบนานมากแล้วว่าเกือบ20 ปีละนะคะกลับมาเกือบ20 ปีแล้วก็ไปจีนปีละ2 ครั้งนะคะคือซัมเมอร์พาเด็กๆก็พาลูกๆไปอยู่เมืองจีนกันง่ายครั้งละ1 เดือนแต่ปีนี้ก็ยังไม่ได้ไปเพราะว่าติดเรื่องโควิดนะคะก็จะรู้ว่ามันขึ้นอยู่ตัวเราถ้าเราแบบนี่ก็จะมีเพื่อนคนจีนเยอะมากเพราะว่าเราก็พูดภาษาจีนได้ใช่ไหมคะมันก็จะมีคนแบบเข้ามาพูดมาคุยกับเราดังนั้นเนี่ยเราก็ฝึกแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราอยู่เมืองจีนมันก็จะดีอย่างนึงคือโอกาสในการพูดมันก็มีเปอร์เซ็นต์มากกว่าที่แบบเราอยู่เมืองไทยแต่มันก็ไม่ใช่ปัญหาหลักของการเริ่มต้นเรียนภาษาจีนนะคะอยากให้หนูจำตรงนี้เอาไว้ก็ว่าอยากเรียนก็เริ่มเลยไอ้ด่านหน้าต้องอยู่เมืองจีนหรือเปล่ามีเพื่อนอันนั้นด่านสุดท้ายด่านแรกคือเราต้องฝึกกับตัวเองก่อนอยากเป็นอะไรเราก็ต้องทำแบบนั้นเป็นประจำนะคะโอเคไปแล้วค่ะเอาไว้พบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะ我们下一个视频见明天见拜拜สวัสดีค่ะ